เหมือนแม่น้องอันดาลูกสาวบุ๋มเรียนได้เกรดเฉลี่ย 3.92 ฝันอยากเป็นหมอต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นดาราสาวเพียงไม่กี่คนนะคะที่มีดีกรีเป็นถึงนางงามและยังเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะและก็ยังชอบออกมาช่วยเหลือสังคมอยู่เป็นประจำเลยนะคะสำหรับบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่ตอนนี้กำลังมีดราม่าเลยล่ะค่ะกับส.ส.ชื่อดังจนถึงขั้นมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจกันเพียบเลยล่ะค่ะซึ่งบุ๋มปนัดดานะคะมีลูกสาวอยู่1คนค่ะชื่อว่าน้องอันดามันตอนนี้ก็กำลังโตเป็นสาวแล้วค่ะและมีความใฝ่ฝันนะคะว่าอยากจะเรียนเป็นหมอค่ะแถมการเรียนก็ไม่เป็นสองรองใครค่ะล่าสุดนะคะได้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 3.92 ค่ะซึ่งตอนนี้น้องอันดานั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นั่นเองแล้วค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนั้นไปชมภาพความสวยของลูกสาวบุ๋มปนัดดากันละค่ะต้องบอกเลยว่าโตทันกันแน่นอนเลยและส่วนสูงนะคะก็พอๆกับคุณแม่แล้วด้วยล่ะค่ะเอาเป็นว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้องอันดามันนั้นก็น่ารักไม่เบาเลยล่ะค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าโตขึ้นมานั้นจะเดินตามรอยเท้าคุณแม่บุ๋มปนัดดาหรือเปล่าล่ะค่ะจะเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่าเอาเป็นว่าก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ